สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับนั่งไหมยืนยืนก่อนยืนได้ยืนก่อนนะฮะอดิชชอบยืนนะครับทุกคนเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานคริปโตเอ็กโปนะฮะผมชื่อคิมนะครับก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายลงทุนนะครับหลายคนจะรู้จักในฉายาที่ว่าเป็นอีเจี๊ยบเรียบด่วนแห่งวงการคริปโตนะฮะก่อนหน้านี้ก็เป็นสังหาดีๆไม่ชอบนะครับแล้วก็ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับครับผมครับผมคิวครับจากเพจแมวเกาเกมครับก็เป็นมาร์เก็ตติ้งที่ผันตัวมาเล่นเกม NFT ครับผมจาก2สายเลยจาก2สายแล้วก็วันนี้เขาให้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางที่เรามองแล้วกันว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นก่อนจะไปทิศทางที่เรามองทางที่เรามามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหที่จริงนี่ต้องบอกก่อนนะพี่คิวผมอ่ะคิดว่าวันนี้จะเจอเพื่อนชาวคริปโตแบบไหนนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้ข่าวอยู่นะว่ามีเขาเรียกว่าสมรภูมิรบอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราคิดว่าเฮ้ยงานคริปโตเอ็กโปคราวนี้เนี่ยจะเจอคนแบบมาแบบซึมกันไหมหรือว่าจะอารมณ์ประมาณไหนบ้างนะครับแต่ว่าผิดคาดนะพี่คิวครับเฮ้ยคึกคักนะคึกคักกว่าที่คิดนะฮะแปลว่าคนคริปโตนี่ยังแข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจนะครับยังไม่ปลงไปแล้วปลงแล้วนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจะขอเล่าจุดหนึ่งก่อนให้ฟังแล้วกันว่าสำหรับคนหลายคนที่รู้สึกเจ็บปวดกับคริปโตนะแบบว่าราคาร่วงแรงหรือติดดอยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมจะให้หัวข้ออันนึงเลยพี่คิวนั่นคือทุกกูรูนะต้องเคยผ่านดอยมาก่อนนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงเลยพี่คิวอันนี้นับตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ต้นกำเนิดของคริปโตเลยนะอ๋อใช่เลยตั้งแต่สมัยปี2013นะครับปี2017ที่มีอีกเว็บนึงเข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจเลยนะว่าการอยู่ในคริปโตเนี่ยมันมีเหมือนเรากระโดดเข้ามาในสมรภูมิรบนะฮะที่มีทั้งความบาดเจ็บความเสียหายนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมรบนะ เราได้เห็นเพื่อนร่วมรบในคริปโตเยอะมากรู้สึกเรารักเพื่อนกลุ่มนี้เหลือเกินนะครับแต่อย่าบอกอันนึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับความล้มเหลวในโลกคริปโตนั้นมีมูลค่ามีราคาแล้วก็มีความหมายนะครับตอนนั้นกับไปที่ผมเริ่มลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอ่ะพี่คิวผมรู้จักบิตคอยน์มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้จริงจังนะฮะได้ข่าวว่าตอนนั้นซื้อบิตคอยน์ครั้งแรกราคาเท่าไหร่ประมาณหลักพันเหรียญหลักพันเหรียญใช่ๆนะครับแต่ว่ามีครั้งนึงที่ผมเริ่มที่จะมั่นใจขึ้นแล้วก็ลงเยอะขึ้นนะครับเป็นวันที่เพื่อนผมเนี่ยเข้ามาหาครับจำได้เลยวันนั้นกินข้าวด้วยกันครับแล้วก็มีโต๊ะนึงเป็นโต๊ะอาหารนะครับใหญ่ประมาณนี้นะฮะแล้วบอกว่าเฮ้ยคิมดูนะถ้าเปรียบเทียบโต๊ะนี้นะเว้ยเป็นเหมือนตลาดเงินทั้งหมดบิตคอยอ่ะแค่ขอบโต๊ะเป็นเหมือนเสี้ยนโคตรกาวเป็นเหมือนเสี้ยนตรงขอบโต๊ะตรงมุมโต๊ะเสี้ยนตรงขอบโต๊ะด้วยใช่เป็นเสี้ยนไม้เล็กๆตรงมุมโต๊ะโอ้โหเห็นภาพเลยหลายคนบอกไม่น่าเจ็บชิบหายตัวเสี้ยนต่ำด้วยตัวเส้นต่ำคือแต่ว่ายังบอกว่ามันอธิบายภาพได้เห็นภาพชัดมากว่ามันเล็กมากตลาดเงินใหญ่คริปโตบิตคอยเป็นเพียงแค่เสี้ยนไม้ตรงขอบมุมโต๊ะนะครับเห็นมันปุ๊บกาวเลยซูดหวดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าบิตคอยเนี่ยโอ้โหแพงไปละพันเหรียญแพงไป มันต้องเข้า ICO นะฮะผมว่าทุกคนวื้อว้าไปเยอะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนที่เข้าคริปโตไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนนะเว็บนี้หรือเว็บก่อนหน้านั้นนะครับจะบอกว่าบิตคอยแพงเกินบิตคอยมันมาหลายปีแล้วถือว่าเราเนี่ยมาช้าไปแล้วขอกูไปซิ่งหน่อยนะฮะขอไปเหรียญเล็กๆซิ่งๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่ตลาดแตกตลาดพังเนี่ยบิตคอยก็ยังอยู่นะฮะแล้วตลาดอื่นตัวอื่นเนี่ยก็จะค่อยอยู่ยากด้วยกันมีน้อยมากที่เกิดขึ้นครับก็ยุคนั้นก็บิตคอยแพงไปก็เลยไปเข้า ICO แล้วก็ล้มหายตายจากแล้วก็มีนะที่รอดมาจริงๆ BNB ก็เป็นยุค ICO มาก่อนแล้วก็อีเธเรียมก็เป็น ICO มาก่อนแล้วก็รอดมาได้พอผ่านแล้วก็พอฝุ่น ICO หายตลบก็มาฝุ่น DeFi ต่อใช่ครับไอ้เราก็บอกว่าเอ้ยบิตคอยแม่งช้าไปแล้วยังคงคำเดิมมันก็ต้องเหมือนเดิมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าคนที่ผ่านเหตุการณ์แต่ในปี2017เองเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ากาวน้อยลงแต่มีความรู้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เกิดตลาดแตกนะครับทุกครั้งที่เกิดแรงปรับฐานต่างๆนานาเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าหมดแล้วนะฮะผมเองก็เหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยที่หวดบิตคอยเข้าไปถูกไหมครับแล้วก็ตลาดแตกถูกไหมเราก็รู้สึกว่าโอ้จบแล้วนะครับบิตคอยดอยแน่นอนตอนนั้นนะฮะติดดอยเลยกูนะครับแต่ว่าก็เลยทิ้งบิตคอยเอาไว้เนี่ยในกระดานเทรดนะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งมันเป็นหลายปีเลยจนมันมาเว็บนี้ที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ผมเห็นเพื่อนหลายคนครับพี่คิวที่ตลาดแตกแล้วแต่เขายังอยู่อย่างเช่นอย่างหนึ่งปรมินนะจริงๆหลายๆคนที่ขึ้นพูดบนเวทีตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผ่านยุคตลาดแตกมาแล้วทั้งนั้นเลยใช่ผมจึงบอกว่าทุกกูรูนะครับหรือว่าคนเป็นฟอนเทียนโลกคริปโตเนี่ยนะฮะล้วนแล้วต่างเคยติดดอยนะครับล้วนแล้วแต่เคยเจ็บปวด
แต่ว่าพวกเขาเนี่ยนะครับไม่เลิกในช่วงตลาดที่มันแบนเนาะเขายังคงบิ้วนะครับหรือสร้างมีคำพูดหนึ่งว่าช่วงตลาดแบนเนี่ยเป็นช่วงที่เขาก็เริ่มบิ้วหรือสร้างกันนะครับแล้วพอตลาดกลับมาอีกทีนึงคนที่บิ้วในช่วงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ในฟอนเทียในเวฟนั้นเลยอย่างเช่นเราเห็นคริปโตไมนะครับอย่างเห็นกิลไฟถูกไหมอย่างเห็นอย่างบิตตูนเองก็มาทำคอลเลคชันนะอย่างตัววอร์เดนเองเนี่ยที่เราเห็นในงานวันนี้นะครับหรือหลายโปรเจกต์เองที่ก็เกิดมาจากในยุคก่อนหน้านั้นผมเลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นงานที่ดีนะที่ปรับฐานให้เราได้แบบว่าศึกษาหาความรู้แล้วก็วันนึงครับเด็กๆหลายคนที่อยู่ในหุ้นนี้อาจจะนั่งฟังอาจจะทันเว็บนี้เนี่ยจะกลายเป็นคนที่เป็นฟอนเทียในเว็บข้างหน้าของคริปโตเคอเรนซีครับพอมันขึ้นเว็บหน้าเราจะเริ่มเห็นทิศทางว่าคือพอฝุ่น DeFi ไอ้พอฝุ่น ICO แตกมันก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อ ICO มันแตกเพราะว่ามันไม่มีโปรเจกต์มันมีแต่ไวท์เปเปอร์มันก็เลยแตกมันก็เลยกลับมาเป็นรูปของ DeFiDeFi ก็มีไวท์เปเปอร์และมีโปรเจกต์ด้วยใช่แต่ยังขาดอีกบางส่วนแล้วส่วนที่แตกไปเราก็จะเริ่มเห็น DeFi ที่รอดมันมีคอนเซปต์อะไรบางอย่างไอ้ผมว่าทุกครั้งที่มันเกิดการแตกอ่ะภาพของเหรียญภาพของโปรดักต์มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆมันมีการเรียนรู้นะฮะมีคำพูดหนึ่งแซวแบบแอบจะเจ็บๆคันๆนะตอนที่หลายคนติดตามเรื่องลูน่าถูกไหมครับมีใครได้ลงลูน่า UST บ้างมั้ยฮะในที่นี้มีใครไหมครับมีบ้างโอเคครับคุณนั่งหลังเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะ เราผ่านสงครามกันมาแล้วนะครับ ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านเนี่ยจะได้รับบทเรียนนะครับ มีคำพูดหนึ่งใน Twitter ถือว่าฮิตมากเขาบอกว่า Welcome to Bitcoin Maxi นะครับสำหรับชาวด้าอย่างนี้กันเลยนะต้อนรับอย่างนี้เลยกับทุกคนกับสู่รากเหง้ากับสู่อ้อมอกพ่อครับผมมีร้านกาแฟสบตาบอกว่าใครบาดเจ็บจากลูน่าไปรับกาแฟฟรีได้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับปลอบใจกันอย่างนี้เลยใช่ปลอบใจกันอย่างนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่าความรู้ในองค์การนี้มีค่ามากเลยนะครับตอนนี้ผมได้ศึกษาพวกอย่างผมลงทุนในสังหาริมทรัพย์ลงทุนในธุรกิจหลายๆตัวเนี่ยจะเห็นภาพว่าไม่มีองค์ความรู้ไหนที่แพงเท่ากับคริปโตอีกแล้วครับทำให้เด็กหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเด็กหน้าใหม่หน้าใสๆอายุ17อย่างเงี้ย15อย่างเงี้ยฮะกับสร้างหรือว่ามีงานหรือว่ามีค่าตัวที่แพงมากในวงการบล็อกเชนในวงการคริปโตเคอเรนซีมีงานช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลอด1ปีกว่าๆที่ผ่านมาในโลกของ DeFi ยุคของ DeFi NFT เนี่ยอาชีพใหม่ๆที่คิมเห็นที่แบบเกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมีอาชีพอะไรมั้งรับจ้างทำ Discord รับ Discord Management เรียกเท่ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็มีอีกหลายอะไรเลยพี่การมาสร้างวอล์กเซลมาสร้างตัว 3D หรือรันชุมชนเหมือนทำอีเวนต์หรือทำแฟนอาร์ตคือมันเยอะมากๆเลยนะครับค่าตัวดีมากเลยค่าตัวดีมากเงินเดือนเป็นแสนนะพวกเนี้ยนะฮะผมจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามองเทียบกับคนที่ยุคเก่าอย่างผมเนี่ยกว่าจะสร้างสกิลใหม่ที่ได้รายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยโอ้โหยากมากเลยแต่ว่าโลกคริปโตเนี่ยมันเป็นโลกใหม่ที่แบบมีคนมีเป็นน้อยเพราะอะไรที่มันเป็นน้อยครับอย่างแรกแบบนั่งอ่านไม่สามารถเก่งได้คุณต้องลงเข้าไปเล่นการที่คุณลงหลายคนเนี่ยลงเข้าไปเล่นแล้วก็เจ็บตัวจากเหตุการณ์นู่นนี่นั่นบ้างเนี่ยแต่คุณรับประสบการณ์บางอย่างนะครับคุณรับความรู้บางอย่างมีภาพลับการจดจำบางอย่างด้วยจนให้คุณเอาสิ่งนั้นอะประสบการณ์ของคุณเนี่ยไปทำอาชีพทำเงินได้นะฮะผมรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่ผมเริ่มขายของออนไลน์เหมือนกันก็เหมือนกันวันนั้นน่ะเขาขายออฟไลน์กันคนที่มาทำออนไลน์แรกๆก็จะถูกต่อต้านนู่นนั่นนี่แล้วแน่นอนในยุค .com แตกมันก็จะมีเหลือรอดไม่กี่คนแต่คนที่รอดก็คือคนที่ประสบความสำเร็จมีรายได้สูงไปเลยรอบนี้ก็จะคล้ายๆกันเราจะเห็นว่าหลายๆโปรเจกต์พังไปก็จริงแต่ว่าอาชีพที่มันอยู่อ่ะมันจะอยู่กับโปรเจกต์ที่รอดวันก่อนเราเจอเด็กอายุ18เป็นนักรีเสิร์ช NFT ทำกำไรหลายล้านผมเจอพี่เนมที่วาดวอล์กเซลขายนี่ก็เดือนนึงก็ได้เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นโอกาสใหม่ๆเยอะมากหลังจากฝุ่นมันเริ่มบางลงใช่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นคนที่มาเปิดบูธอย่างเช่นคนพี่เทอร์โบนะบิตตูนพี่เทอร์โบได้ชัดเลยหรือพี่แชมป์อะไรนอลเนี่ยนะครับหรือคนหลายคนอย่างอากิลไฟอย่างพี่คิมแดดดี้หลายคนรู้จักนะฮะซึ่งส่วนตัวผมอ่ะไม่ทราบจริงๆว่าเขาเนี่ยกำไรหรือขาดทุนจากคริปโตผมไม่ทราบเลยแต่ผมรู้ว่าเขาเนี่ยมีช่องทางมีจุดยืนในโลกคริปโตอย่างแน่นอนด้วยธุรกิจด้วยโปรเจกต์บางโปรเจกต์หรือว่าด้วยอะไรบางอย่างของเขาเป็นอย่างเช่นอย่างเมอร์เคิลเนาะทำเรื่องของตัวฟันตัวกองทุนถูกไหมครับกิลไฟเนี่ยเป็นเรื่องของเกมไปคริปโตไมล์ทำเรื่องของมีเดียเอเจนซี่ไปนะครับหรือคนหลายคนบิตตูนทำคอลเลคชันเอ็นทีเลยพี่เทโบนี่เพิ่งทำเพจได้ปีเดียวเองนะปีเดียวเองนะ ปีเดียวแล้วปีเดียวแล้วตอนนี้คนติดตามเป็นแสนแล้วเรายังสงสัยอยู่เลยว่าวันนี้ถ้าเราจะทำเพจให้มีคนตามแสนโดยไม่ต้องยิงแอดสักบาทเนี่ยเราต้องทำเรื่องอะไรวะใช่มั้ยนั่นแหละงั้นก็บอกว่าสิ่งที่เขามีคืออะไรเขาอาจจะขาดทุนหรือกำไรผมไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไม่สำคัญด้วยถูกไหมแต่สิ่งที่เขาได้คือเขามีภาพจำว่า
เขามีแบรนดิ้งว่าเขาเนี่ยเป็นฟอนเทียนะเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่แถวหน้าของโลกคริปโตนะและโอกาสจากโลกคริปโตทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งมาหาเขาผมว่าเนี่ยมันคือองค์ความรู้ที่มันราคาแสนแพงที่คนนะมีน้อยนะครับดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่จะลงที่จะกล้าลงเข้าไปในตลาดที่แบบไปเสี่ยงโดนกระสุนปืนเสี่ยงโดนแบบความหวาดกลัวในตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยได้เข้าไปแล้วเนี่ยอยากให้ตักตวงประสบการณ์อันนั้นหรือองค์ความรู้อันนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดให้ได้ถามคิมมาหน่อยหนึ่งปีที่ผ่านมาปีกว่าๆที่ผ่านมาที่เปลี่ยนจากพูดเรื่องอสังหาทองคำมาเป็นพูดคริปโตเจออะไรแล้วเรียนรู้อะไรแล้วก็ทิศทางไปยังไงที่จริงเนี่ยผมเนี่ยลงอสังหามาก่อนนะครับแล้วก็ได้เจอกับในสายอสังหาค่อนข้างเยอะนี่จบงานนี้แล้วไปพูดงานอสังหาต่องานการเงินต่อนะมันนี่เอ็กซ์โปมันนี่เอ็กซ์โปปรับตัวไม่ทันเลยทีเดียวมากกาอยู่ในคริปโตเสร็จปุ๊บตอนเย็นไปมันนี่เอ็กซ์โปนะครับงานกรตนะฮะแต่คิดอยู่ว่าจะกาวยังไงดีนะครับแล้วนี่ก็เลยใส่ชุดสูทมาเพราะว่าได้สองงานพอดีเลยนะครับแต่ที่เห็นอย่างนี้ก็คือว่าตอนเราทำอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนอ่ะพี่คิวเราก็เป็นเหมือนคนปกติอินฟลูเอนเซอร์ถูกปะแต่พอเราอยู่คริปโตอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนเขาเรียกว่าอีกระดับหนึ่งที่สนใจเราเช่นทำเมื่อก่อนคุณคุยกับแมเนจเมนต์แต่จุดหนึ่งคุณจะคุยกับซีโอเลยเพราะว่าแบบระดับนั้นจะเริ่มมองเห็นเริ่มหาตัวเริ่มจะหา S curve ใหม่ในองค์กรของเขาซึ่งคริปโตเนี่ยมันใช่ S curve ใหม่อยู่แล้วนะครับคำถามคือต่อจากนั้นก็คือว่าอย่างนี้ฮะถ้าเรามองจริงๆเนี่ยการทำอะไรสิ่งใหม่ๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูงนะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นะครับโทมัสอาวาเอดิสันใช่ไหมฮะที่ผลิตหลอดไฟผลิตหมื่นชิ้นเจ๊งหมดเลยแล้วก็เพิ่งเจอสุดท้ายที่แบบว่ากลายเป็นหลอดไฟได้แต่ว่าการที่เจ๊งตรงนั้นน่ะเป็น 9,000 กว่าครั้งเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายครับแต่บังเอิญน่ะคริปโตเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการเงินวันนี้เราผมทำถ้าพูดถึงทำเว็บไซต์นะเพจโดนแฮกก็เคยโดนแฮกไอ้เพจไม่เป็นไรหรอกเพจโดนแฮกแต่เนี่ยมันเอาไปทั้งบัญชีเลยอันนี้มันเอาหมดเอาเงินชาวบ้านเข้าไปด้วยไงมันก็เลยทำให้ความเสียหายของคริปโตเนี่ยมันสูงมากแต่ถามว่าแล้วเราจะไม่ไปต่อจริงๆเหรอเราจะไม่อยากจะผลักดันเทคโนโลยีของคริปโตบล็อกเชนพวกนี้จริงๆเหรอซึ่งยังก็ต้องผลักดันครับแต่ว่าคนที่จ่ายความเสียหายไปแล้วอ่ะคือคุณก็ได้มีโนเลจนำหน้าไปเหมือนกับโทมัสอันวาอิสันนะที่เขาบอกว่าผลิตหลอดไฟเฟลไปหมื่นครั้งแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบวิธีเฟลถึงหมื่นครั้งดังนั้นถ้าเป็นคุณจะมาผลิตหลอดไฟแข่งกับเขาอ่ะคุณต้องลองเป็นหมื่นครั้งอ่ะแต่เขาอ่ะเข้าใกล้ถึงไปแล้วต่อให้วันนี้โทมัสเนี่ยครับยังไม่มีเงินเลยยังผลิตไม่ได้นะหลอดไฟแต่เขาก็ใกล้มากกว่าคนทั่วไปผมถึงบอกว่าองค์ความรู้วันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วถ้าวันนี้ตลาดแบงจริงๆขาขึ้นจบแล้วจริงๆเนี่ยครับผม อยากให้ทุกคนเนี่ยยังศึกษาต่อนะครับแล้วสิ่งที่มากกว่าเงินนั่นคือความรู้ในตลาดนี้ครับเรียนรู้ไปว่าวันที่เราพลาดพลั้งเราเสียหายเราเจ็บตัวกับอะไรมาบ้างผมจริงๆก่อนที่ผมจะมาลงทุนกับหลายๆโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็เจ็บมาหลายเกมเหมือนกันนะยิ่งพวกเกมไฟล์เริ่มแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านั่งกันอยู่ในห้องเนี้ยผมว่าต้องมีอย่างน้อยคนละเกม2เกมอ่ะที่โดนไปเป็นเกมคลิกทูเออร์อะไรเงี้ยจนเราเริ่มเรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆเกมที่ดีอ่ะมันมีแต่มันเป็นหน้าตายยังไงมันคือการเรียนรู้วันนี้ถ้าเราเรียนรู้ว่าลูน่ามันเป็นอะไรมันแตกเพราะอะไรคราวหน้าเราจะไม่เจ็บกับสเตเบิลแบบนี้อีกผมอ่ะไม่โดนเพราะอะไรรู้ไหมครับกูโดนไททันมาก่อนนั่นไงเออหนูโดนหนูมาก่อนใช่โดนร้องยาไททันโดนตีสามครึ่งอันนี้ยังดีนะโดนตอนเช้าเช้าไม่นี่มากผมโดนตอนตีสามครึ่งหลับไม่ลงอีกเลยเออมันผมว่าสิ่งนึงแต่มันทำให้เราเรียนรู้ไงเออแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะแล้วคนจะกลับมาว่าเฮ้ยแต่บางทีเจ็บแล้วมันกลับมาไม่ได้ใช่มันเป็นหลักสำคัญที่คุณต้องมันนี่มีเน็ตเมนต์ไงใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับคิดว่า อย่างเช่นคริปโตเลยพี่ทีไอพี่คิวครับ คุยกับพี่ทีบ่อยจนจำชื่อผิด นะฮะคืองี้โลกคริปโตเนี่ยมันผันผวนกว่าหุ้นปกติเยอะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราแบบมาสายเขาเรียกว่าสายโฮใช่ไหมฮะหรือว่าสายแบบแม็กซี่เลยถือจนมันตายเลยเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกันไปว่าด้วยความผันผวนต่อให้โปรเจกต์ดีจริงๆนะต่อให้เป็นบิตคอยนะก็ยังร่วงถึง 70-80% ได้อันนี้คือบิตคอยที่สุดแล้วถูกไหมแต่นั้นเนี่ยแปลว่ามันขึ้นไป 60,000 แปลว่ามันมีโอกาสลงมาได้ต่ำสุดก็ประมาณ 7-8,000 เออมันก็จะเยอะมาก แต่นี่คือดีที่สุดนะอันนี้ไม่นับตัวที่ไม่ดีนะหมายความว่าต่อให้ดีที่สุดในโลกคริปโตเนี่ยก็ยังผันผวนสูงอยู่ดีด้วยความ 70-80% ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครเตรียมใจแล้วก็ยอมรับได้แบบนั้นนั้นคุณต้องทำการ money management ด้วยว่าจะคัดลอสเท่าไหร่เสียเท่าไหร่นะครับนั้นควรต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการเงินทุนด้วยครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยคริปโตมันเสี่ยงมันนู่นนี่ผมอยู่ในตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะประเภทแบบ 100%
90ติดลบ 90% ไม่ใช่ไม่มีนะผมก็มีอยู่นะหรือบางครั้งถอดออกจากตลาดก็มีเหมือนกันนั่นเพราะว่าผมว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ที่คุณไม่เกี่ยวคริปโตหรือไม่คริปโตหรอกแต่เกี่ยวว่าเรารู้จักสินทรัพย์นั้นดีพอแค่ไหนใช่ใช่เหมือนทุกอย่างก็จะมีธรรมชาติของมันใช่ใครซื้อ Alibaba ตอนพีคตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะลงมาเท่าไหร่น่าจะ 70% เหมือนกันนะลงมาจากยอดอ่ะ 70% น่าจะได้ก็พอกันถ้าถามนะก็พอกันแต่แน่นอนพอเป็นคริปโตมันจะมีสตอรี่ประเภทว่ามันจับต้องไม่ได้อ่ะพี่มันจับต้องไม่ได้มันอากาศล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมชอบที่คิวเคยพูดเอ้ยที่คิมเคยพูดเรื่องคริปโตอ่ะว่าจริงๆแล้วบิตคอยจริงๆแล้วอ่ะ value มันมีเพียงแต่ value ของมันอ่ะแค่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของบริษัทไม่ได้อยู่ในรูปของอิฐหินปูนทรายแต่ value ของมันจริงๆก็เพราะมันจับต้องไม่ได้นี่แหละvalue แท้จริงของบิตคอยก็คือความจับต้องไม่ได้ของมันนี่แหละใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น asset เดียวที่เราสามารถโยกเงินไปไหนมาไหนก็ได้โดยไม่มีใครมาต้องคอยกำกับดูแลมันครับเนี่ยประเด็นคือ value เนี้ยคุณให้มันเท่าไหร่ซึ่งเราพูดยากว่าจริงๆแล้วมันคือ value เท่าไหร่กันแน่จริงๆอ่ะคิมของคิมมีตรงนี้คิมโอเคอันนี้ว่าจริงๆเนี่ยบิตคอยเนี่ยหลายคนก็จะมองว่ามันจับต้องไม่ได้ไม่มีทรัพย์สินในการแบ็คนะครับเห็นไหมล่ะ stable coin ยังไม่ stable เลยเพราะไม่มีทรัพย์สินในการแบ็คนะฮะแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยโอกาสที่บิตคอยจะหายไปเหมือนอย่างนั้นน่ะไม่มีเลยนะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่แบ็คแต่เพียงแค่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นความเชื่อมั่นก็ได้ผมว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากบิตคอยเนี่ยถูกแบ็คด้วยความเชื่อมั่นที่ว่ามันจะไม่ถูกแฮกนะครับถ้าสิ่งเนี้ยมันเฟลหรือว่าโดนแฮกเมื่อไหร่เกิดดับเบิลสเปนดิ้งเกิดการจ่ายซ้ำซ้อนเนี่ยเพราะบิตคอยก็ร่วงหมดเลยเหมือนกับเหรียญ UST ใช่ไหมที่เคลมว่ามันต้องสเตเบิลที่1ดอลลาร์แต่วันนึงที่มันทำไม่ได้มันก็หายไปเลยนะครับซึ่งเราจะมั่นใจว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่ถูกแฮกมันจะเป็นช่องทางการแจ้งเงินได้จริงๆก็ต้องไปอยู่ที่โค้ดมันว่ามันเข้มแข็งมากเท่าไหร่ถ้ามันเข้มแข็งมากโอเคสิ่งก็จะเป็นจริงอยู่ถ้ามันโดนแฮกผมว่าก็เฟลเหมือนเทอร์ล่าแบบสมมติโดนแฮกบิตคอยอะเหลือศูนย์เนี่ยผมว่าน่าชาเลยนะ value ของมันก็ยังคงเป็นความเชื่อใจว่ามันทำซ้ำไม่ได้ลองสมมติว่าพรุ่งนี้นักวิทยาศาสตร์คนนึงสามารถเอาก้อนหินมาสกัดออกเป็นทองคำได้โอ้โหผมเชื่อว่าวันนั้นทองคำก็ไปศูนย์ได้เหมือนกันนะศูนย์เลยนะก็คล้ายๆกันแนวคิดคล้ายๆกันใช่แต่ว่าด้วยตัวบิตคอยเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ความเชื่อใจของบุคคลถือว่าคำมั่นสัญญาแต่เป็นเรื่องของโค้ดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเองนั้นอันนี้ต้องไปศึกษาแล้วว่าทำไมชุดคำสั่งนี้หรืออันนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้กระจายอำนาจแบบนี้มาถึงไม่มีใครที่มาคุกคามมันได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูโอเคทีนี้ผมเตรียมเรื่องมาเขาหัวข้อเขาโยนมาว่าเฮ้ยแล้วเรามองอนาคตว่ายังไงหลังจากจบฝุ่นตลบในของ DeFi ไปแล้วเนี่ยโปรเจกต์ข้างหน้าจะมีทิศทางเป็นไงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเป็นแนวทางที่ผมลงทุนเองแล้วก็เป็นแนวทางที่เราคุยกับพรรคพวกอะไรเงี้ยเราเริ่มเห็นทิศทางที่เราจะลงทุนต่อซึ่งวันนี้อย่างที่บอกอะ ICO พังเพราะว่าไม่มีโปรดักต์ DeFi พังมีโปรดักต์นะแต่พังเพราะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตจริงทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกจิ๊กซอว์นึงที่จะทำให้เกิดเป็นเวฟต่อไปก็คือเวฟของโปรดักที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงอินเรียลไลท์ทีนี้อินเรียลไลท์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นโปรดักหลายๆโปรดักไม่ว่าจะเป็น NFT หรือ DeFi หรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่วันนี้ที่ไม่ตายนะโปรดักที่ไม่ตายทั้งหลายแหล่นะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการใช้ชีวิตจริงมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลิสต์มาประมาณนี้อันแรก Real Profit Product ที่คุณถืออยู่เหรียญที่คุณถืออยู่มีกำไรจริงๆหรือเปล่าหมายถึงโปรเจกต์เขาอ่ะมีกำไรจริงๆไหมเราเห็นหลายๆเหรียญเนี่ยหลายๆเหรียญเขาก็ทำหน้าที่อะไรบ้างอ่ะเช่นปล่อยกู้อย่างอาเว่อย่างเงี้ยปล่อยกู้อ่ะอย่างวาเดนก็เป็นเหมือนทำการแลกเปลี่ยนแต่การแลกเปลี่ยนคล้ายๆซูเปอร์ลิสอะไรเงี้ยแล้วก็กินค่าฟรีนั่นแหละคือกำไรคราวนี้กำไรนั้นก็ต้องแบ่งคืนสู่ผู้ถือเหรียญแต่แน่นอนแบ่งเท่าไหร่กี่ปีคืนทุนนู่นนี่มันก็จะสะท้อนออกมาเป็นราคาเหรียญก็คล้ายๆหุ้นใช่ไหมก็จะมีโปรเจกต์เราจะเริ่มเห็นโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เริ่มมีโมเดลนอกจากโรดแมปนอกจากไวท์เปเปอร์แล้วจะเริ่มเห็นบิสซิเนสโมเดลด้วยจะเริ่มเห็นโปรดักต์ที่มีบอกว่ามีผู้ใช้จริงแล้วมีรายได้จากทางไหนแล้วรายได้นั้นจะคืนสู่ผู้ถือโทเค็นผู้ถือเหรียญนั้นยังไง
ทีนี้ถ้าจะลงทุนอะไรพยายามมองตรงนี้ด้วยว่า product เขาเอาเงินไหนมาให้เราอ่ะคิดได้ง่ายหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปฝาก DeFi แล้วเราได้ yield 500% อย่างเงี้ยวินาทีแรกที่ผมลงทุนกับพวก DeFi เลยนะเงาตักไหนไม่กลัวทำไมรวยจังวะทำไมกูรวยจังวะอะไรเงี้ยแน่นอนซึ่งบริษัทไม่ได้ทำกำไร 500% เขาเอาเงินไหนเขาเอาเงินคนใหม่มาให้เรานั่นมันก็เป็นโมเดลแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วแต่มันก็จะเป็นโมเดลมันก็ไม่เสมอว่าจะเป็นโมเดลแชร์ลูกโซ่บางทีมันอาจจะเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งของเขาสร้างฐานก่อนแล้วไปทำอะไรต่อก็ได้แต่ว่าระยะยาวที่สุดก็คือโปรเจกต์นั้นทำกำไรได้จริงไหมไม่มีความเข้มแข็งของ product จริงๆหรือเปล่า product นี้แข่งขันได้ไหมใช่นะครับในโลกจริงซึ่ง product ที่เหรียญคือคำว่าเหรียญหรือโปรเจกต์คริปโตเนี่ยมันคือมันใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชนในการเอาไปแก้ไขปัญหาอะไรในโลกเดิมใช่ไหมฮะเช่นเรื่องของใช้แทนธนาคารอย่าง DeFi ก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันโค้ดนั้นก็ต้องน่าเชื่อถือกว่าธนาคารอ่ะใช่ๆเสริมตรงนี้นิดนึงพี่คิวคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับมันก็มีวิวัฒนาการของมันนะครับหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยนะครับมันเป็นการที่เอามูลค่าขึ้นอยู่บนโลกดิจิตอลให้ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตทำสิ่งนั้นแต่ทำเพียงแค่ชุดของข้อมูลเมื่อก่อนเราเขียนจดหมายกันส่งไปรษณีย์นะครับโอ้เดี๋ยวนี้ใช้อีเมลนะส่งทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่คุณรู้ว่าในช่วงแรกเนี่ยอีเมลเนี่ยใครจะอยากใช้วะเพราะว่ามันต้องซื้อคอมพิวเตอร์ก่อนนะเว้ยต้องต่อเน็ตที่ช้ามากส่งอีเมลได้กูส่งจดหมายไม่ดีก่อนเหรออันนี้คือยุคแรกนะฮะแต่ว่าพอเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเนี่ยตอนความเร็วมันมากขึ้นคอมพิวเตอร์มันถูกลงเราเลยไม่มีใครข้องใจเลยว่าส่งอีเมลดีกว่าส่งจดหมายแน่นอนโอเคไหมแถมทำได้มากมายนะครับจริงซึ่งวันนี้เนี่ยบล็อกเชนคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไปหยุดยุคเริ่มแรกที่แบบว่าโอ้โหค่าแก๊สแพงมากช้ามากกว่าจะส่งข้อมูลกว่าจะส่งมูลค่าไปได้แล้วก็มีตัวเลือกเล่นไม่เยอะเช่นมีแค่อีเมลแต่อินเทอร์เน็ตวันนี้เนี่ยผมคิดว่าวันๆคนหนึ่งก็ไม่ได้เล่นอีเมลเยอะที่สุดอาจจะเป็น Facebook หรือ TikTok มากกว่านั้นด้วยแต่วันนี้บิตคอยน์หรือว่าคริปโตเนี่ยเหมือนกันเลยเฮ้ยก็แค่มีแค่ไม่กี่ตัวนี่หว่าเล่นอะไรไม่ได้มากเลยเข้าเว็บก็แค่ฝากเงินอาเว่สวอปเหรียญไปมากันในยูทูบสวอปอะไรเงี้ยคือมันมีน้อยมากซึ่งใช่แล้วก็ช้ามากด้วยใช่ไหมใช่แพงไหมแพงแต่มันคือยุคเริ่มอ่ะมันที่อินเทอร์เน็ตมันมาเป็นยุคเริ่มต้นนะครับวันที่อินเทอร์เน็ตมาแรกๆเราก็นึกไม่ถึงนะว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตทำในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคริปโตด้วยนะใช่ครับดูหนังอย่าง Netflix นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยวันเดี๋ยวคริปโตก็จะเริ่มมีโปรเจกต์ที่คุณนึกไม่ถึงอีกเยอะใช่ซึ่งแน่นอนมันจะประกอบด้วยหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น NFT Metaverse Web 3เลยแล้วก็แต่นะครับอันที่2 Real Social Status โหสุดยอดเลยคืออันนี้ถามว่า value จริงของ Social Status คืออะไรวันนี้ถ้าใครดูไลฟ์ของช่องคิม Property นะครับคุณจะเห็นว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยประมาณ 8-90% ไม่ใช่หน้ามนุษย์เลยนะครับเป็นตัวอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะฮะคนมาทีหลังก็จะงงทำไมพวกมึงเป็นหน้าอะไรกันวะเนี่ยบางคนก็เป็นหน้าไอ้ตัวมนุษย์ต่างดาวตาเป็นไฟบางคนก็เป็นรูปลิงบางคนเนี่ยเป็นรูปนั่นนี่แน่นอนมันเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้ที่จะเข้าใจเหมือนเราใส่นาฬิกาเราใส่ปาเต้ไปเดินในคนที่ไม่รู้จักปาเต้มันก็คือนาฬิกาแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงการหรือสังคมคนเล่นนาฬิกาเขาจะรู้ว่านี่คือปาเต้หล่อเลยคนจะรู้ว่าเฮ้ยคุณคิมใส่โรเล็กมาสุดยอดใช่ไหมแต่ในฐานะคนไม่รู้จักนาฬิกามันก็คือนาฬิกา NFT ก็จะเหมือนกันครับแค่มาคอมเมนต์อ่ะไม่ต้องรู้เลยนะพี่คนนี้เป็นใครอ่ะรูปลิงขึ้นมารวยไม่พอนะรวยบวกมีวิสัยทัศน์ใช่เฮ้ยอันนี้มันต่างนะถ้าเราแบบว่าใส่โรเล็กหรือว่านาฬิกาแพงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเศรษฐีเหมือนกันก็คือมียุคเก่าหน่อยแต่ยุคเก่าหน่อยแต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยบางครั้งราคาเท่ากันเนี่ยแต่มันได้แบรนด์ความเป็นฟิวเจอริสต์หรือความทันสมัยขึ้นมาใช่นะครับมันก็จะอีกลุคนึงที่เลือกเดิมให้ไม่ได้เรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็จะใส่ทองคำอาเซียเข้าคาเฟ่พระราม9คาเฟ่ใส่ทองเส้นโตนักร้องก็จะเข้ามาหาเหมือนพี่ประสบกับมือเลยนี่พี่เองใช่ไหมตามพ่อไปตามพ่อไปพอยุคต่อมาไปผับอาจจะเป็นยุคไปผับก็ใส่โรเล็กใส่กระเป๋าชาแนลนู่นนั่นนี่เฮ้ยอย่าพูดนะถ้าไปผับใส่ทองนี่ผมว่าเขินนะใช่มันจะดูแบบพี่มาผิดพี่ไปคาเฟ่อยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยคือมันจะกลายเป็นเทรนด์คือมนุษย์อ่ะยังไงก็จะอวดอยู่เหมือนเดิมแหละแค่ใช้รูปแบบการอวดไม่เหมือนเดิมอยู่ที่สังคมไงอยู่ที่สังคมเจ๋งต่อมายุคนี้เราเริ่มอวดรูปโปรไฟล์กันครับอวดเรื่องโปรไฟล์กันแน่นอนใครยังไม่เข้าใจแปลว่าคุณยังอยู่นอกคาเฟ่อยู่นะแต่ในคาเฟ่เนี้ยเขาเริ่มอวดรูปโปรไฟล์กันละใช่ใช่เราเห็นวาเดนตัวทองเนี้ยจบเท่าไหร่นะล้านแปดครับพี่ทำอะไรไม่รู้อ่ะพี่มีตังค์พี่มีแต่พี่มีเงิน
เชื่อไหมเอาจริงนะวันก่อนผมยืมโปรไฟล์เพื่อนมีมิวแทนเอฟตัวหนึ่ง okay, เข้าไปใน Twitter เข้าไปฟังพวกที่เวลาเขาคุยกันในห้องอ่ะไม่ได้เข้าไปนั่งฟังเฉยๆนะคนแอดมาเต็มเลยโอ้โหแอดมาทำไมไม่รู้แหละพี่น่าจะรวย ยืมเพื่อนมาเนี่ยพวกมึงในรายการยืมเพื่อนกูโปรไฟล์พิกเจอร์ยืมเพื่อนเฮ้ยจริงนะผมมองว่าที่จริงมันไม่ใช่แค่ราคาสมมติเราซื้อโรเล็กราคาล้านหนึ่งถูกไหมนะแต่สำหรับผมมองว่าถ้าคุณซื้อลิงราคาล้านหนึ่งอะ valuation ในการ exposure ไปถึงผู้คนมากกว่ายังไงเอางี้โรเล็กของดีใครก็รู้ถูกไหมใช่ซื้อปุ๊บล้านหนึ่งคุ้มไงแต่ลิงเนี่ยล้านหนึ่งคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มึงซื้อมาทำไมเนี่ยแปลว่ามึงต้องเงินเหลือมากๆโอ้โหหนักกว่าโรเล็กนะจริงไหมจริงไหมโรเล็กเนี่ยเฮ้ยโรเล็กในชัวร์แล้วชัวร์ไงก็ไม่หายมั้งแต่รูปโปรไฟล์ฟิกเจอร์เป็นล้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องแบบเงินของเหลือของเหลือแปลว่าเฮ้ยคุณต้องรวยกว่าคนถือโรเล็กอีกนะเห็นไหมตามมาได้เดินๆนะเวลาอวดรูปเอ็นทีมีคนบอกว่ามีตังค์อย่างเดียวไม่พอต้องมีเมตามาสด้วยยังไงครับผมผมไม่ค่อยคริปโตรอดอ่ะแล้วนี่คือ value จริงนะผมไม่ได้บอกเฮ้ยการอวดคือ value จริงนะอย่าลืมว่าเราซื้อกระเป๋าเราซื้อรองเท้าเราซื้อรถหรูอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้อยากได้รถนะเราอยากได้ภาพว่าเราขับรถคันนี้เนื้อไหมรูปโปรไฟล์พิกเจอร์จะกลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่คนใช้ในการบ่งบอกโซเชียลสเตตัสกันเพราะว่าโซเชียลมันเปลี่ยนใช่แต่ NFT 90%อวดไม่ได้ก็เพราะนั้นเวลาเลือกอย่าไปกาวมากถึงขนาดว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันจะกลายเป็นบอ F2 อะไรเงี้ยยากนาฬิกาจะกลายเป็นโรเล็กซ์2ยากก็เหมือนเราซื้อนาฬิกาแบบถูกๆมาแล้วคาดหวังว่ามันจะกลายเป็นโรเล็กซ์อะไรเงี้ยยากแต่มันคงมีสังคมเล็กๆของมันถ้าคุณเข้าใจนะครับที่จริงผมชอบคำนึงเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงเดี๋ยวพี่คิวบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่คิวเที่ยวคาเฟ่ใช่ไหมไปกับพ่ออ่ะครับโอเคไปเที่ยวคาเฟ่สังคมกันอวดก็แบบนึงนะโตมาเที่ยวผับอีกแบบนึงโตมาเที่ยวเล้าอีกแบบนึงที่เราที่คิวพาไป ผมไปขับรถให้โอเคแต่โตมาเนี่ยเรามีโซเชียลกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กใน Twitter ใน Instagram ในพวกนี้แปลว่าของในการอวดต้องเปลี่ยนไปนะคุณคงไม่เอารถไปอวดใน Instagram ถูกไหมฮะแต่โปรไฟล์พิกเจอร์มันเอาไปได้ NFT เอาไปได้ไงถ้ามันไม่สำคัญอ่ะคุณจะไม่เห็นทำไม Twitter ถึงพยายามผลักดันให้พรูฟได้ว่าโปรไฟล์พิกเจอร์นี้แท้หรือไม่แท้ใช่ไหมหกเหลี่ยมล่าสุด IG กำลังจะทำแล้วนะครับIG Twitter IG Facebook กำลังจะทำแล้วว่าโปรไฟล์นี้เป็นของแท้หรือไม่แท้นี่ล่าสุด YouTube Google ผมมีพาร์ทเนอร์ใช่ไหมเขาก็จะมาคุยกับผมเขาบอกว่ากำลังสร้างทีมทำโปรเจกต์ที่แบบสนับสนุนเกี่ยวกับบล็อกเชน NFT อยู่เหมือนกันอนาคตได้เห็นแน่ทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นดูไอ้ที่มันอวดได้จริงนี่เป็นโปรเจกต์ที่ยังคงน่าสนใจอยู่อันที่3 Real Utility สุดยอดใช้งานได้จริงวันก่อนใครถือลิงได้ไปลงเรือกับพี่หมูไหมเอ้ยสุดยอดนะ utility คืออะไร utility เป็นเหมือนการใช้ประโยชน์แหละใช้ประโยชน์ยังไงการเป็นเหมือนบัตรสมาชิกเข้าสังคมเข้าล่าสุดใครถือลิงพี่หมูแกพาไปลงเรือยอทต์ไปนั่งคุยกันในมันเหมือนคล้ายๆแบบกลุ่มคอนเนคชั่นไอ้นี่นะในเชิงคล้ายๆบอเอฟยอทต์ขับก็ได้บอเอฟยอทต์ขับทำไมถึงชื่อบอเอฟยอทต์ขับเผื่อใครไม่ทราบคือบอเอฟเนี่ยเขาเคยจัดกิจกรรมลงเรือยอทต์กันมาก่อนที่จะมาทำกันในไทยเนี่ยลงเรือยอทต์แล้วคุณคิดดูคุณได้ลงเรือยอทต์ลำเดียวกับศิลปินอย่างอิมิเนมอย่างอะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นยูสเคสของมันก็เลยทำให้ตัวมันมีราคาใช่เหมือนแบบบางคนไม่ได้ชอบลิงเลยนะแต่รู้ว่าซื้อปุ๊บได้อยู่เรือกับพี่หมูอุกบีใช่แล้วมันไม่ได้เจอกันง่ายๆแล้วแบบมันไม่เจอในรูปแบบของแฟนคลับนะพี่มันเจอในรูปแบบของเขาเป็นคลับอะเขาเป็นความเป็นชุมชนเดียวกันน่ะมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างและเงินจ่ายไม่ได้ด้วยใช่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ความประโยชน์เหล่านี้มันถูกตีราคาด้วยดีมานด์โดยแท้จริงแต่ก่อนเนี่ยเวลามีบัตรสมาชิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนตั้งราคาเนี่ยคือเจ้าของโปรเจกต์ครับเจ้าของโปรเจกต์เป็นคนตั้งราคาแล้วผู้คุณซื้อหรือไม่ซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็ต้องปีนตะกายขึ้นไปซื้ออะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องของคริปโตเรื่องของ NFT เรื่องบล็อกเชนเนี่ยตลาดมาร์เก็ตเป็นคนทำราคาเองครับถ้ายูทิลิตี้นั้นยังมีประโยชน์อยู่ราคาก็ขึ้นถ้าคนมองเห็นว่ามีประโยชน์ถ้าราคาถ้าประโยชน์มันหายไปราคาก็ร่วงอันนี้เดี๋ยวพูดถึงอันด้วยครับเสริมหน่อยมันมีเรื่องของความขาดแคลนด้วยยูทิลิตี้ดีจริงแต่ว่าถ้ามันมีจำกัดเมื่อเทียบกับดีมานด์มันก็ราคาสูงได้ล่าสุดจัสตินบีเบอร์ครับโอ้โหคอนเสิร์ตใช่ไหมไอ้บัตรคอนเสิร์ตใช่ไหมราคาเป็นหลักล้านปั่นไปถึงคนที่รีเซลล้านสามล้านหกนะครับ
ราคาขนาดนี้มึงต้องขึ้นร้องกับเขาแล้วนะจริงต้องกอดคอร้องเพลงเขาแล้วเหมือนมันอยู่ในวงเล่าแล้วนะทีก็สงสัยราคานี้นี่ไปคอนเสิร์ตหรือเชิญมาร้องที่บ้านนะครับหลายคนบอกว่าดีฟายคริปโตโอ้โหราคาปั่นกันนี่ผมหนีดีฟายคริปโตมาเจอกับจัสตินบีเบอร์อีกเนี่ยครับผมนะฮะหนีไม่พ้นจริงเชื่อไหมถ้าแบ็คพิงค์มาก็ราคาประมาณนี้แหละที่คิวกับผมเล่นบิดแข่งกันครับผมแต่ก่อนยุคนึงผมยุคBNKยุคBNKก็ซื้อบัตรจับมือใช่ไหม600 บาท600 บาทซื้อบัตรจับมือ8 วินาทีนี่ตอนจับนะครับตอนแถว2 ชั่วโมงเราไม่ได้นับนะฮะนั่นคือ value ที่เราให้กับความชื่นชอบใช่ไหมทีเนี้ย utility มันก็ต้อง back ด้วย value ที่คนให้อะแหละแล้วผมมองงี้บางครั้งเนี่ยคนเขาบอกว่าเฮ้ยมันดูไร้ค่าจังเลยแต่ผมจะบอกว่าบางมันไม่จำเป็นต้องทุกคนต้องเห็นค่าเหมือนกันนะผมเล่าเคสหนึ่งมันเป็นเคสของ Gary Vee นะครับ Gary Vee เนี่ยก็ทำสัมมนาคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็โพล่ออกมาบอกว่าผมจะขายเวลาของเขา1 ชั่วโมง1ชั่วโมงนี้คุณสามารถคอนซัลท์ผมอะไรก็ได้แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าคุณมาคุยกับผมเนี่ยผมมีเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาเพื่อนผมด้วยและให้บิดราคากันในเนี้ยตอนแรกก็จะบิดกัน100-200 เหรียญจนสุดท้ายอ่ะเหลือ2 คนที่แข่งกันแปลว่าคนส่วนใหญ่มัน 99% เนี่ยเขาไม่แข่งละแต่มี2 คนที่แข่งกันจนราคาเนี่ยมันขึ้นไปแบบแสนแบบหลักแสนบาทแสนเหรียญเลยอ่ะอุ้ยตอนนี้ NFT ของ Gary V น่าจะหลักเป็นหลายล้านเหมือนกันนะใช่ๆแต่ผมจะเห็นภาพว่าทุกคนให้ราคาแสนเหรียญทุกคนไหมไม่ใช่นะให้มาให้แค่2คนเองแต่2คนเนี้ยมันบิดกันจนไปแสนน่ะสุดท้ายก็ต้องมาโอเคยอมนะแล้วก็ให้2คนนี้คนละชั่วโมงไปเลยเห็นมั้ยครับว่าต่อให้ทุกคนน่ะไม่ยอมจ่ายราคานี้แต่ก็มีคนจ่ายอยู่ดีงั้นไอ้พวก NFT ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่แบบอะไรนะจับต้องไม่ได้โอ๊ยแฟนคลับ BNK อะไรเงี้ยหรือว่าแบบมาหาคิม property เนี่ยใครจะอยากเจอมึงไอ้แว่นนะมันต้องมีแกลลี่คิมแกลลี่คิมนะฮะคือมันต้องมีแหละนะครับพี่คิวเราเล่นมุกกันเขาขนาดขังกักกันเนี่ยเราเล่นตลกกันใช่ไหมเนี่ยผ่านมาเหลือไม่กี่นาทีกูยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเนี่ยเล่นมุกกันยิงอยู่เงี้ยแกลลี่คิวเชิญต่อครับแกลลี่คิวนั่นคือแหวนลูกอย่างที่บอกสุดท้ายจริงๆผมอยากจะจริงๆมันคือทั้งหมดที่เราจะคุยเนี่ยมันคือคำว่า real value แหละแต่เราพยายามแตกให้ออกว่า real value มันมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกเมื่อกี้อย่างที่บอก real profit ครับreal profit real social status real utility อันต่อไป real entertainment อันนี้ฝั่งผมเลยโอเคคือวันนี้เราจะเริ่มเห็นยุคที่ผ่านมาครับวงการเกมไฟแตกระเนระนาดเอาจริงนะผมไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ผมโดนเป็นเกมเดียวเป็นค่าเล่าเรียนถ้าเราเรียนเราได้เรียนรู้ว่าเกมมันควรเป็นเกมเกมในที่นี้คือมันต้องมีการแข่งขันเราวงคำว่าเกมไฟสำหรับผมอ่ะมันคือเกมที่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะมีการเล่นเก่งเล่นไม่เก่งคนเล่นเก่งกว่าต้องได้มากกว่าคนเล่นไม่เก่งแต่เกมยุคที่ผ่านมาคือเอาตังค์มาวางจิ้มโง่ๆแล้วได้ตังค์มันไม่ใช่เกมตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมไหมทุกคนได้เท่ากันถ้าเกมผมนิยมเกมใช่ไหมผมนิยมเกมอนาคตเราจะเริ่มเห็นเกมยุคนี้ผมกล้าพูดว่าปลายปีนี้หรือปีต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นยุคของเกมจริงๆแล้ววันนี้เราเห็นเกมอย่าง Big Time เนี่ยโหเล่นกันโหดจริงจังมากอ่ะ Spider Tank ก่อนมานี่ผมก็ต้องทำเควส Spider Tank เล่นกันแบบนิวล็อกอ่ะใช้คำว่านิวล็อกอ่ะคือมันมีความหัวร้อนentertainment มันต้องมีความตึงเครียดประมาณนึงนี่คือคอนเซ็ปต์ของคำว่า entertainment เลยนะ entertainment ไม่ใช่ความตลกโปกฮาเพียงอย่างเดียว entertainment มันคือความเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่เข้าใจก็คือเกมมันต้องมีความตึงเครียดเหมือนดูหนังอ่ะหนังถ้าเฉลยแล้วมันสนุกไหมล่ะมันต้องมีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างมันถึงสนุกครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเกมที่มีการแข่งขันมีเป็นอีสปอร์ตมีอะไรพวกนี้แล้วเราเคยคุยกันเรื่องนี้เฮ้ยแล้วเกมมันเอาตังค์ไหนมาให้เราบริษัทเกมตลาดเกมตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่ละมาเดี๋ยววันนี้น่าเป็นแสนล้านต่อปีน่าจะเป็นเหยียบ2เลยด้วยน่าจะ200,000 ล้านแล้วอย่างที่บอกบริษัทเกมมีกำไรครับเขาทำกำไรจากไหนเขาทำกำไรจากความหัวร้อนของเราถูกไหมเล่นไม่ชนะก็เติมของอยากเก่งกว่าเพื่อนก็นู่นนั่นนี่อยากอวดเพื่อนแล้วฮะอยากอวดเพื่อนก็ซื้อสกินซื้อสกินใครสาย LV ผมหมดสกินเป็นหมื่นนะฮะเก่งขึ้นบ้างไหมครับไม่ได้เก่งขึ้นเลย ไม่เก่งขึ้นไม่พอคนคาดหวังด้วยใช้มาหลอดสกินเทพมาปุ๊บคนคาดหวังว่าเก่งโดดโง่ทีเดียวด่ากูชิบหายเลยเป็นที่เพ่งเล็งเป็นที่เพ่งเล็งประมาณว่าโดนลมด้วยคือถ้าสกินปกติเนี่ยโดดไปไม่มีใครด่าพอสกินซื้อมา1,000 กว่าบาทปุ๊บโดดปุ๊บประโยคแรกขึ้นมาเลยเสียดายสกินมามีแบกรับความกดดันอีก
แต่นั่นคือมันคือโซเชียลสเตตัสเหมือนกันนะแต่เป็นโซเชียลสเตตัสในวงการเกมครับแต่ในโลกคริปโตอ่ะในโลกของ NFT มันจะมีรายได้อีกทางนึงของบริษัทเกมก็คือเรื่องของค่าเทรดดิ้งฟรีค่าโรยัลตี้ฟรียิ่งคนอยากเก่งขึ้นมีการซื้อขายอาวุธเปลี่ยนอาวุธกันมากขึ้นเขาก็จะมีกำไรครับแต่กำไรแต่ก่อนถ้าเป็นบริษัทเกมยุคก่อนเราไม่เคยได้อะไรเลยแต่โลกของเกม NFT คุณนึกภาพอย่างงี้ตลาดเกมอย่าง Square Enix Capcom เนี่ยยึดตลาดเกมทั้งโลกไปแล้วอ่ะUbisoft หรืออะไรพวกเนี้ยผมกับคิมทำเกมขึ้นมาคุณคิดว่าใครจะมาเล่นมั้ยยากนะแต่ถ้าเกิดว่าผมบอกว่าเฮ้ยแต่เกมผมอ่ะผมได้กำไรมา100นึงผมแบ่งให้ผู้เล่น 50% อย่างน้อยกูต้องแบ่งมึงต้องปันใจมาจากเกมอื่นบ้างแหละแต่คนจะมาก็ต้องมาเล่นบนความสนุกของเกมด้วยครับนี่คือลักษณะของคำว่า real entertainment คือเกมมันต้องสนุกจริงๆก่อนแน่นอนวันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกก็จะมีที่ผมค่อนข้างเห็นว่ามันสนุกที่สุดแล้วกันแต่ก็หลายๆคนก็ยังบอกว่าก็ยังไม่สนุกเท่าไหร่อ่ะก็ยังไม่ว่ากันแต่ผมแค่เบสกับมันว่าอนาคตมันอาจจะสนุกกว่านี้นี่คือ real entertainment ที่จริงผมมองว่าการปลดล็อกของบล็อกเชนถ้าเราเอามาพลักกับเรื่องของเกมนะพี่คิวนะตลาดเกมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยใหญ่มากเอาพูดถึงเกมก่อนเกมเนี่ยหลักแสนล้านเหรียญละคือรวยอะรวยมากเทนซงเทนเซนรวยหมดนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าไม่มีมือสองถ้าคุณซื้อมาเนี่ยคุณขายต่อไม่ได้หรือว่าคุณจะสะสมเป็นของคุณไม่ได้ถ้าเกมปิดก็ปิดด้วยผมจำได้ตอนผมเล่นแร็กนาร็อกพี่คิวตอนเซฟจะปิดอะคนแม่งโยนหมวกบาโฟโบเจ็ดลงพื้น ไม่เสียดายพราะพรุ่งนี้มันปิดแล้วแต่ผมเสียดายใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันนี้เราเอาหมวกบาโฟโบ7เอามาใช้ได้อ่ะมันจะมีค่าเท่าไหร่แต่ว่าแทนที่คนคนนึงจะมาซื้อไอเทมเพื่อจะแบบมาเล่นให้สนุกหรือเอนเตอร์เทนตัวเองแต่กลับกันมันจะได้เป็นการลงทุนละเล่นพอมันลงทุนพวกมันจริงจังขึ้นมันจะมีความจริงจังนี่ขึ้นนะครับผมจำได้คำพูดหนึ่งนะของใครสักคนหนึ่งนั่นเป็นของแซนบ็อกซ์นะซีโอแซนบ็อกซ์มั้งเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกดั้งเดิมเนี่ยจะสามารถสร้างเกมที่น่าเล่นได้จริงเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมันไม่มีความแบบเป็นเจ้าของขนาดนั้นน่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าวันนี้ผู้เล่นน่ะมีการเดิมพันมากกว่าแค่แบบเติมเกมแล้วก็หนุกๆอ่ะถ้าคนมีความเดิมพันแบบนั้นน่ะมันจะเริ่มความกดดันความสนุกแล้วก็ความพัฒนาตัวเองให้มันไปสับสูงคือเราลองมองภาพอย่างนี้ดูว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอ่ะครับมันคือเกมรูปแบบนึงนะเราออกไปทำเควสอะไรบางอย่างที่บริษัทครับเพื่อได้รางวัลอะไรบางอย่างบางอย่างแล้วก็เอามาซื้อออปชันอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เราดูดีขึ้นในเกมที่เราอยู่สังเกตไหมเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแต่ฉันซื้อเพื่อกินข้าวเกมมันไม่ต้องกินข้าวไม่รายได้ส่วนใหญ่จริงๆเราไม่ได้หมดไปค่ากินข้าวนะมาจากอะไรครับเราหมดไปกับค่าโซเชียลสเตตัสนี่แหละค่าเอนเตอร์เทนค่าคาเฟ่ครับผมคือผมแค่จะบอกว่ามันจะกลายเป็นอีกพื้นที่นึงที่คนเข้าไปสร้างเงื่อนไขสร้างการสังคมอะไรบางอย่างอย่างรุ่นลูกอ่ะมีใครมีลูกแล้วเนี่ยรุ่นลูกผมเนี่ยเริ่มที่จะมีสังคมของโรบอทสังคมของ Minecraft อะไรพวกเนี้ยของขวัญวันเกิดไม่ได้ขอของเล่นละครับขอสกินเกมขอไอเทมเกมกันละแล้วผมว่ามันเป็นยุคที่เรามองลงไปแล้วเราจะเริ่มไม่เข้าใจเหมือนที่ผมขายของออนไลน์อ่ะพ่อผมมองลงมาก็ไม่เข้าใจนะอะไรคือการขายของโดยการส่งไปรษณีย์ได้เงินก่อนแล้วส่งไปรษณีย์คุยกับรุ่นพ่อเราไม่เข้าใจนะครับเรื่อง NFT อ่ะหรือเรื่องเกมไฟล์หรือเรื่องอะไรหรือเรื่องเมตาเวิร์สอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเริ่มไม่เข้าใจอ่ะเราก็จะคุยกับรุ่นลูกเราไม่รู้เรื่องละแต่ผมว่าลูกผมอ่ะมันเข้าใจโลกฝั่งนั้นมากกว่าโลกฝั่งนี้ละใช่คือผมว่าพอมันปลดล็อกเรื่องของการเป็นเจ้าของโอเนอร์ชิพอันเดียวผมเคยคุยกับพี่คนนึงชื่อพี่ A ครับ A คอยแมนเนาะก็ถกเถียงกันเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับหลายคนก็บอกว่าเมตาเวิร์สโอ้ยเทคโนโลยียังไม่ถึงเน็ตอินเทอร์เน็ตเอ่ยหรือแม้ทั้งแว่น VR เนี่ยมันยังไม่ได้แบบซีมเลสกันขนาดนั้นเน็ตจะไม่แรงแต่ว่าพี่ A เนี่ยพูดดีมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าเมตาเวิร์สจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่บล็อกเชนมันให้เนี่ยเขาเรียกว่าโอเนอร์ชิพความเป็นเจ้าของจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องไปครึ่งพากับแพลตฟอร์มนั้นๆเป็นเจ้าของไอเทมนี้จริงๆนะครับซึ่งแค่คำนี้เนี่ยมันเปลี่ยนภาพทุกอย่างของเมตาเวิร์สหมดเลยยังไงเอาแบบนึงนะตัวนี้ทำไมเราถึงชอบชีวิตส่วนตัวเราเพราะว่าเราเป็นเจ้าของสมบัติของเราได้เป็นเจ้าของเสื้อเป็นเจ้าของกระเป๋าตังค์เป็นเจ้าของรถเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของสะสมมันได้แต่กับการครับหากเมียเป็นเจ้าของเราอีกทีนึงนั่นแหละครับผมอุตส่าห์เว้นเอาไว้ให้นะฮะโอเคแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นประเทศที่แบบว่าเป็นคอมมิวนิสต์สมมุตินะครับทุกอย่างเป็นของรัฐหมดคุณมีแรงจูงใจในการสร้างทรัพย์สินไหมโอนอึดอัดนะ
รู้สึกมีประเทศแบบนั้นอยู่จริงๆนะมีจริงๆคุณซื้อบ้านบ้านไม่ได้เป็นของคุณนะคุณแค่เช่าระยะยาวใช่แต่ว่าถ้าคนนี้เอาแค่ความเป็น ownershipคุณหายไปแรงจูงใจในการสร้างทรัพย์สินคุณจะลดลงไปเยอะกับการสมมติผมอยู่ในประเทศที่เป็นแบบเป็นคอมมิวนิสต์สมมตินะทุกอย่างเป็นของรัฐหมดแต่ผมบังเอิญเล่นเกมแล้วสร้างบ้านของตัวเองได้โอ้โหโอ้โหผมทิ้งทุกอย่างบนประเทศแล้วผมไปเล่นในเกมเลยเอาจริงคือเมื่อสุดนี้ของเราจริงๆเห็นปะดังนั้นเนี่ยเมตาเวิร์สเนี่ยไม่ได้เกิดจากว่ามองเห็นชัดแค่ visualization มันเล็กมากแต่หัวใจมันคือความ ownership คุณสามารถสร้างอาณาจักรของคุณในโลกนี้ได้เป็นของคุณจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อาณาจักรที่ติดต่อในตำบลหรือประเทศเรานะมันคือ global คือทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกดิจิตอลครับมันมีความเป็น global ในตัวเองอันเช่นถ้าคุณซื้อที่ดิน sandbox เนี่ยคุณไปหาที่ดินของBinance ได้เลยได้หมดเลยใช่ไหมคือมันเชื่ออีกโลกใหม่ไปเลยอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันจะเริ่มมาแล้วถ้าคนเริ่มสะสมได้ปุ๊บเม็ดเงินจะลงไปแล้วมันทำให้เกิดอีโคโนมิกขนาดนั้นเกิดขึ้นครับมันเป็นเมืองใหม่ที่กำลังเกิดคิดซะว่าหยอดเงินไปซื้อสุขุมวิทก่อนถนนตัดแล้วกันซึ่งมันอาจจะไม่ตัดก็ได้นะ เพราะฉะนั้นมันดีเมนเทนดีๆนะครับครับผมต่อไปครับเรียลแบรนดิ้งอันนี้ก็ฝั่งผมเหมือนกันฝั่งมาร์เก็ตติ้งวันนี้เราจะเริ่มเห็นการใช้ NFT ในเชิงของการทำการตลาดในเพราะ NFT มันมีคุณสมบัติบางอย่างคือเรื่องของภาพจำครับวันนี้เราเห็นคนที่เอา NFT ไปใช้เปิดร้านกาแฟอย่างข้างหลังเลยร้านพี่แมนสบตาครับใช่ไหมคนที่มาถ้าคุณเป็นร้านกาแฟธรรมดาคุณก็จะกลายเป็นหนึ่งในแคตตาล็อกร้านกาแฟแต่ถ้าคุณเป็นร้านกาแฟที่มีตัว NFT อย่างตัววาเดนอยู่ปุ๊บอย่างน้อยที่สุดคุณจะมีฐานแฟนที่เป็นฐานแฟน NFT จดจำร้านคุณได้แล้วแชร์บอกต่อล่าสุดเมื่อกี้เพิ่งเปิดโพสต์มีพี่ที่เป็นเจ้าของวิวบอร์ดทางด่วนแล้วก็มีตัวน้องเด่นตัวน้องเด่นติดอยู่บนป้ายวิวบอร์ดครับคนแห่ถ่ายรูปแชร์ลง Twitter กันเพียบเลยผมก็ติดทวิตด้วยลองนึกภาพปกติคนติดคิมคนติดตาม 7-8 แสนอย่างเงี้ยทวิตทีนึงเนี่ยมูลค่ามันสูงนะครับสูงมากเวลามีคนมาจะจ่ายตังค์เพื่อทวิตเนี่ยมันราคาสูงมากแต่ในขณะที่พอเราเป็นคนคอมมูเดียวกันเนี่ยเราสร้างทราฟฟิกฟรีพวกนี้ได้ครับเราเห็นอย่างร้านบออะไรนะมันชื่อร้านอะไรวะฮังกี้เอฟบออะไรนะฮังกี้อ่ะสักอย่างฮังกี้บอฮังกี้ที่เป็นเอาลิงมาทำแฮมเบอร์เกอร์นู่นนี่เปิดร้านวันแรกคนต่อแถวยาวเฟื้อเลยใช่เราเริ่มเห็นความสามารถของ NFTพวกนี้มากขึ้น NFT มันจะกลายเป็นมิกกี้เมายุคใหม่ครับผมใช้คำนี้แล้วกันเราผมเคยทำแบรนด์แล้วผมเคยจะซื้อลิขสิทธิ์พวกเนี้ยพวกมินเนี่ยนพวกอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ค่าลิขสิทธิ์เป็นล้านนะครับต่อปีต่อปีนะไม่ใช่ซื้อขาดด้วยนะต่อปีแล้วเอาไปวางอยู่บนสินค้าจำกัดด้วยนะซื้อแล้วว่าสมมติซื้อมินเนี่ยนหรืออะไรวางบนเสื้อได้วางบนขวดแชมพูได้วางบนเนี่ยนี่ได้เลือกสินค้านะครับคุณจะไปแปะบนถุงยางเงี้ยไม่ได้นะผมกำลังถามเลยว่าใช่ไหมมันเสียแบรนด์เขามันเสียแบรนด์เขาแต่อันเนี้ยเราเป็นเจ้าของ NFT นั่นจริงแต่ต้องกรณีว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาให้ลิขสิทธิ์เราด้วยนะมันจะมี NFT มันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์อยู่3แบบอันนี้รายละเอียดช่างมันเถอะแต่จะมีหลายๆโปรเจกต์เราจะเริ่มเห็นโปรเจกต์บวก CC0 หรือพวกโปรเจกต์ที่ซื้อตัว NFT มาแล้วได้สิทธิ์ของตัวนั้นมาเลยอะไรเงี้ยมึงเราซื้อแบรนด์มาเลยเป็นชายเลยใช่ล่าสุดเมื่อกี้ไปบูธพี่หมูครับเจ้าตัวไม่อยู่เอาบอเอฟขึ้นแทนผมไปถ่ายรูปเลยใช้บอเอฟแทนตัวเองก็ได้แล้วคนมาถ่ายรูปด้วยนะไม่รู้ถ้าแกยืนเองจะมีคนถ่ายรูปเยอะหรือเปล่าอันนี้มีคนเยอะแน่นอนนะครับเราเริ่มเห็นการใช้แบรนด์ของ NFT ผูกกับแบรนด์โลกจริงสินค้าถ้าคุณทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาคุณลองนึกภาพนะคุณทำแชมพูแบรนด์ใหม่คุณทำสบู่คุณทำเสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยในขณะที่โลกที่เต็มไปด้วยสินค้ามหาศาลเนี่ยในฐานะนักมาร์เก็ตติ้งนะไม่รู้จะเข้าช่องไหนเหมือนกันนะแต่ถ้าอย่างน้อยที่สุดเราเกาะไปกับกลุ่ม NFT บางกลุ่มไอ้ผมเป็นกลุ่มคอมมูวาเดนครับผมเป็นกลุ่มคอมมูนูโดครับช่วยผมทำสินค้าตัวนี้อยู่แล้วอย่างน้อยเลยได้คนในคอมมูช่วยไดรในช่วงแรกใช่ผมมองว่าอย่างอากิบิลบอร์ดเนี่ยช่องทางชัดเจนนะคือที่จริงถ้าใครได้ไปดูบิลบอร์ดในแถวเนี้ยนั่นมีคนเห็นนะขับรถผ่านน่าจะเห็นก็คือเป็นแค่บอกว่าให้เช่าพื้นที่โฆษณาแล้วก็มีเบอร์ใช่ไหมฮะแค่นั้นแหละถ้าเป็นแค่นั้นอ่ะไม่มีใครถ่ายจริงผมไม่เคยใครถ่ายแบบเฮ้ยมึงดูสิไม่มีให้เช่าแต่ไม่มีแต่พอมีรูป NFT ไปวางมาได้ไปวางปุ๊บคนแชร์กันเต็มเลย Twitter อย่างน้อยเนี่ยคุณได้ awareness มากมายเลยนะคุ้มแล้วนะแค่เอาตัวมาวางเนี่ยไม่เสียอะไรเลยใช่ยังถ
ถามหากันเลยป้ายนั้นอยู่ไหนอยู่ไหนจะไปถ่ายด้วยเพราะว่าราคาของบิลบอร์ดมันคือราคาของไอบอลครับผมเคยลงทุนไอผมเคยจ่ายค่าโฆษณาบิลบอร์ดเดือนนึงประมาณ 3-4 แสนครับเราไปนั่งนับรถกันเลยนะว่าวันนึงรถผ่านกี่คันนะจอดรถติดนานขนาดไหนนั่นคือราคาตรงไหนรถติดเยอะตรงนั้นจะแพงโอ้คิมพ็อปรีทวิตทีนึง 3-4 หมื่นคนอ่ะใช่นั่นแต่ว่า iBall วันนี้มันไม่ได้อยู่แค่บนถนนแล้วไงมันอยู่ในออนไลน์ด้วยแล้วเครื่องมือ NFT อย่างพวกนี้มันคือการบิ้วสถานการณ์อะไรบางอย่างให้คนที่เป็นกลุ่มช่วยกันแชร์ผมนึกถึงดาราสาวสวยพี่คิวครับคือเห็นไหมแบบว่าคุณนึกถึงหลายคนหลายคนคนไหนครับเยอะเลยนะฮะแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาดาราสาวสวยอยู่บนบิลบอร์ดแล้วทำสิ่งเงี้ยแล้วก็มีสินค้าวางข้างทั้งที่คนก็จำสินค้าไม่ได้ถูกไหมจำดาราได้จำสินค้าไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีดาราล่ะเกิดอะไรขึ้นสินค้าไม่ก็จำไม่ได้ใช่อย่างน้อยดูดาราแล้วก็แวบดูสินค้ากูบ้างยังดีเพราะว่าดาราเนี่ยก็คือเขาสวยเนาะหรือดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็จะมีคนจดจำได้การจดจำได้เนี่ยเป็น value อย่างหนึ่งพอคนมองปุ๊บเห็นสินค้าอย่างโอเคอาจจะมอง10เห็น1ก็ยังดีแต่ถ้าไม่มีดาราเลยไม่เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะที่พูดก็คือโปรเจกต์ที่น่าสนใจในอนาคตคือโปรเจกต์ที่มีภาพจำจริงๆมีแล้วคนที่เป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มคนที่เป็นฐานลูกค้าของแบรนด์นั้นจริงๆเราจะเริ่มเห็น NFT marketing เราจะเริ่มเห็นการทำ NFT แบรนด์มากขึ้นในปลายปีนี้หรือจริงเริ่มมีเยอะแล้วล่ะเราอย่างพี่ถ้าผมคุยพี่ทบโบก็เหมือนกันพี่ทบโบนี่มีแบรนด์เข้ามาหาทุกวันให้ช่วยออกแบบ NFT หรือเข้ามาจอยกับ NFT เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายมันคือชุมชนจริงๆผมว่าสุดท้ายแล้วมูลค่าของทุกสิ่งอย่างอ่ะมันคือเรื่องพวกนี้แหละมันคือเมื่อคนมาอยู่รวมกันมันจะเกิดแวลูอะไรบางอย่างครับเพราะนั้นถ้าคุณจะลงทุนกับอะไรบางอย่างคุณต้องเชื่อว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นสิ่งเดียวกับคุณอยู่แน่นอนบางครั้งมันจะเกิดการปั่นมันจะเกิดการอะไรก็แล้วแต่คราวเนี้ยผมจะพูดอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าไปลงทุนกับโปรเจกต์ไหนสักโปรเจกต์หนึ่งอย่ามองว่าถ้าคุณเป็นคนเทรดเก่งกำไรอันนั้นผมอาจจะเอื้อมไม่ถึงเพราะผมอาจจะไม่ใช่นักเทรดแต่ผมจะเชื่อเสมอว่าถ้าเหรียญไหนโปรเจกต์ไหน NFT ตัวไหนที่ผมเข้าไปลงทุนนั่นคือผมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปคอนทริบิวต์สังคมไอ้คอนทริบิวต์คอมมูนด้วยหรอผมต้องผมก็เป็นคนคอนทริบิวต์ชุมชนนั้นด้วยครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่ได้ช่วยสร้างคนอื่นที่เข้ามาแม่งคิดเหมือนกันทุกคนเข้ามาอยู่แต่ไม่มีใครช่วยทำอะไรเลยครับโปรเจกต์นั้นก็จะเกิดยากแต่ที่ผ่านนี้มันต้องมองกลับมาที่ตัวเราแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นใครวะเราเป็นนักมาร์เก็ตติ้งเราเป็นนักอสังหาเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟเราเป็นเจ้าของโรงงานเราเป็นเจ้าของป้ายบิลบอร์ดโฆษณาครับเราเชื่อว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราน่าจะคอนทริบิวต์โปรเจกต์นั้นได้โปรเจกต์ที่สร้างชุมชนคนที่คิดแบบนี้ได้จะเป็นชุมชนที่เติบโตในเวฟถัดไปเมื่อกี้ก่อนเข้ามาคิมบอกว่าใช่ใครก็ตามที่สร้างชุมชนของบิลดเออร์ได้คอมมูนนั้นคือไร้เทียมทานใช่สุดยอดสุดละนะครับเพราะบิลดเออร์มันคือคนที่คอนทริบิวต์อยู่แล้วไงนักสร้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับนิดนึงอันนี้ผมชอบเรื่องของเรียลคอมมูนิตี้มากนะครับคืออย่างนี้ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันมาปลดล็อกเรื่องของความดิเซนทรัลไลซ์การกระจายอำนาจถูกไหมฮะแต่การกระจายอำนาจเนี่ยไม่ใช่กระจายแล้วให้อำนาจทุกคนแต่ทุกคนต่างไม่ทำอะไรครับจะกระจายทำไมถูกไหมรวมศูนย์ให้คนทำงานไปเถอะคนเดียวก็จบรวมศูนย์ให้คนมีแวลูทำคนเดียวก็พอน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างบนโลกคริปโตเนี่ยเป็นโซเชียลหมดเลยบิตคอยเองถ้ามองอีกในนึงครับมันคือเป็นโซเชียลโทเค็นที่ใหญ่ที่สุดเพราะอะไรครับคนที่ถือบิตคอยเนี่ยก็ต้องคอนทริบิวชั่นผมเป็นตัวไมเนอร์ผมเป็นนักขุดถูกไหมฮะบางคนขุดไม่เป็นว่ะกูเป็นคนสอนหนังสือก็ได้อาจารย์ตั้มใช่ไหมอย่างในฝรั่งก็จะมีหลายคนอะไรเงี้ยครับที่แบบว่ามาโปรโมทไม้ความรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกคนที่ซื้อคนที่ทำเนี่ยนะครับมีความเข้าใจมีความเก่งมากแค่ไหนแล้วจะคอนทริบิวต์ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราจะมองว่าแวลูของบิตคอยน์คืออะไรผมมองว่าคือชุมชนเหมือนกันจริงโอ้โหมีคนอย่างอาจารย์ตั้มแม่งวิ่งอยู่ทั่วโลกต่างทำสอนหนังสือเรื่องบิตคอยน์ผมว่าเหรียญนี้มันมีค่าตัวเองนะถ้าทำมองจุดนี้นะใช่แล้วคนฉลาดอย่างเงี้ยทำให้อ่ะนี่คือ value นะอีกโปรเจกต์หนึ่งไม่ได้เหรียญแบบคนเก่าๆจะเก่งกำไรอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะอีกแบบนึงไม่บอกไม่ดีนะอาจจะดีกว่าก็ได้อาจจะมูลกว่าแต่ว่า value ของชุมชนมันสะท้อนไปถึงตัวเหรียญเหมือนกันนะครับใช่เหมือนที่วันนี้ทำไมบอเอฟมาถึงเป็นโปรเจกต์ NFT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ดูคนถือสิจัสตินบีเบอร์สตีเฟนเคอร์รี่คือมันคือ value ของผู้ถือของคอมมูนิตี้จริงๆแล้วแต่คนที่ถือเนี่ยเอาเป็นแบบคนที่มีแวลูทั้งนั้น
นี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวโปรเจกต์มันมี value เพราะนั้นถ้าคุณเข้าไปถือโปรเจกต์แล้วหวังจะมูลผมว่ามันก็อาจจะฟลุกได้นะแต่ว่าสุดท้ายถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีของอ่ะเข้าไปในนั้นอ่ะมันโอกาสเติบโตมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับผมเสริมพิดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบจบยังเหลืออยู่นะฮะคืองี้ผมมองว่าเขาชุมชนเนี่ยหลายคนจะงงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมูลค่าความเป็นชุมชนเนี่ยมันมีมาตลอดแต่ว่ามันไม่เคยชัดอย่างทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นดาราสมมติผมเป็นดาราผมก็จะมีแฟนคลับของผมนั่นคือชุมชนของผมเหมือนกันแล้วก็พอมันเป็น YouTube ปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจะมีชุมชนที่แบบนิชขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันพอมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องบล็อกเชนเนี่ยมันจะปลดล็อกพลังชุมชนได้มากขึ้นมันสามารถสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนช่วยกันผลักดันได้มากขึ้นยกอย่างเช่นบอเอฟเนี่ยมีอายุแค่ปีเดียวเองแต่เป็นแบรนด์ไม่กี่แบรนด์นะที่แบบมาดอนน่าเอามาขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ตัวเองอะมาดอนน่าต้องสักอย่างหนึ่งนะครับหรือจัสตินบีเบอร์เงี้ยเอาขึ้นหน้าโปรไฟล์อะคุณคิดว่าแบรนด์ที่เปิดมาปีเดียวจะมีคนทำแบบนี้ไหมอะในต่อจากนี้อีก 3-5 ปีนะครับคุณจะเห็น global brand ที่เกิดจาก bottom up อย่างเงี้ยเป็น global brand ที่เกิดจากอยู่ดีๆก็มีตัวการ์ตูนขึ้นมาแล้วทุกคนก็บังเฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าจนแบบมันขยายต่างกันสร้าง awareness จนมันกลายเป็น global brand จากการทำจากล่างขึ้นบนซึ่งการสร้างแบรนด์สมัยก่อนเนี่ยกว่าจะเป็นหลุยส์ตองเคยฟังเรื่องราวหลุยส์ตองไหมใช่โอ้โหต้องทำหีบห่อให้กับราชาในยุคนั้นเป็น160กว่าปีพี่นี่คือเรื่องราวที่แบบหลายคนก็ทำตามไม่ได้อะกว่าจะเริ่มแมสเนี่ยใช้เวลา160ปีโอ้กว่าจะดัง นะแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณมองจริงๆบอกเอฟคืออะไรวะปีเดียวมันเป็น global แบรนด์ที่แบบโอ้พี่หมูอุกบีพี่หมูซิกเอาหน้าลิงขึ้นแทนหน้าตัวเองอะครับผมโอ้โหตัวเองกลับบ้านทิ้งรูปลิงไว้ตัวนึงนั่นน่ะตัวเองกลับบ้านไปแล้วแซวได้เหรอแต่เห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีความเป็นแบรนด์อยู่และยังมีค่าจริงๆนะครับมีค่าจริงๆถ้าคุณรู้สึกว่ายังหาทางเล่นไม่ได้ลองดูในมุมนี้ดูนะครับ2คือผมมองว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันจะมีคนได้สร้างแพลตฟอร์มแต่คนสร้างแพลตฟอร์มนั้นก็ยังไม่สามารถสร้างชุมชนได้อยู่ดีอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น YouTube เดี๋ยว Facebook YouTube กับ Facebook เนี่ยสร้างแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงแต่เขาต้องพึ่งพาครีเอเตอร์อยู่ดีครีเอเตอร์คือคอนเทนต์ที่แบบคนที่เป็นคอนทินิวคอนเทนต์ให้เพื่อจะดึงคนมาดูอีกทีหนึ่งแปลว่า YouTube เองเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างคอนเทนต์ได้นอกจากจะดึงคนที่เป็นบิลดเออร์มาจริงๆใช่ก็คือบิลดเออร์ใช่ไหมคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือบิลดเออร์นะครับแต่ว่าเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์สมัยก่อนผมอาจจะเป็นนักข่าวอยู่ในช่องทีวีช่องนึงตอนโตมาเวลาต่อมาอาจจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเดี๋ยวคนจะเรียกนี่ตอกเกอร์ก็ได้นะครับแล้วไปเป็นบิลดเออร์ในยุคของเว็บ2แต่เว็บ3คราวเนี้ยเป็นโลกของเมตาเวิร์สอ่ะครับมันจะมีการบิลด์อีกที่มีมิติที่มากขึ้นแต่สุดท้ายอ่ะคือชุมชนนะครับคุณจะสามารถบิลด์ชุมชนต่อให้วันนี้แซนด์บ็อกซ์เนี่ยทำโปรเจกต์เมตาเวิร์สต่อให้ลิงบอเอฟทำเมตาเวิร์สของตัวเองต่อให้ใครก็ตามทำเมตาเวิร์สแต่สุดท้ายครับก็จะเหมือน YouTube ที่ไม่ต้องการคนที่เป็นบิลดเออร์อยู่ดีล่าสุดบอเอฟก็บอกแล้วว่าจะแจกรีวอร์ดให้คนที่มาสร้างอะไรบนที่ดินของบอเอฟนะครับหรือแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่พี่บอกเรื่องวอล์กเซลเนาะใครมาสร้างตัวบ็อกเซอร์บนแซนบ็อกก็จะได้รีวอร์ดไปอยู่ดีไปว่าโลกนี้กำลังมุ่งมองหาบิลดเออร์ซึ่งผมว่าดีเราอาจจะทำเดเวลลอปเปอร์เป็น Facebook ไม่ได้อาจจะสร้าง YouTube ไม่ได้แต่เราบิลดเออร์ได้นี่อย่างผมเองก็ทำคอนเทนต์ถูกไหมแล้วผมว่าในอนาคตอันใกล้ในเว็บ3อ่ะจะมีช่องทางให้บิลดเออร์ไทยเยอะมากในการสร้างชุมชนสร้างแบรนดิ้งหรือสร้างคอนเทนต์ในเว็บ3ในโลกนั้นครับเตรียมตัวให้พร้อม